Suzuki Swift GL Plus Limitless Edition นะครับผมก็ใครที่สนใจก็ไปชมกันได้ที่โชว์รูมไปทดลองขับกันได้กับชุดแต่งรอบคันนะครับผมดีมทีมลุ้นแชมป์ใช้คำนี้กันอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะทุกคนนะความเห็นผมนะสำหรับพี่อะความไอการเสริมตัวของบุรีรัมย์อะมันให้ความรู้สึกแปลกใหม่อะแปลกใหม่ที่นี้ไม่ได้แปลกใหม่ด้วยตัวผู้เล่นที่เสริมนะแต่วิธีการอะแปลกใหม่เป็นแปลกใหม่ยึดมั่นคือเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่แพลนไว้ล่วงหน้าแล้วหลังจากที่มาซาฮาระอิชิเข้ามาแล้วก็จบฤดูกาลคือมันเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นแผนที่เขาวางไว้หมดแล้วเป็นความตั้งใจทั้งหมดเลยนั่นเลยจึงใช้คำว่ายึดมั่นยึดมั่นว่าจะใช้สควอทเท่านี้ยึดมั่นในการเชื่อมั่นว่าสควอทไม่ใหญ่ยึดมั่นว่าลองปรับมาเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณยึดมั่นว่าใช้เด็กเลยเพราะตั้งแต่ดูบุรีรัมย์มาในการที่แบ็คซ้ายคนที่2แบ็คขวาคนที่2เป็นดาวรุ่งเลยนานมากนะเพราะตอนเช็คแบงค์ขึ้นมาก็เหมือนจะไม่ได้เป็นเบอร์2ของตำแหน่งนั้นแต่พอได้โอกาสแล้วถึงแจ้งเกิดก็เลยรู้สึกว่านี่แหละแม่งคือความยึดมั่นเพราะได้ความรู้สึกคือเขาพยายามจะให้ความมั่นใจในแคดิบี้แบบจริงๆแล้วตั้งแต่คือมันเหมือนมันเป็นต่อเนื่องมาอิชิอิเป็นแชมป์ปล่อยเช็คไปเลสเตอร์ไลน์อัพซื้อตัวมาตามแผนหมดถ้าอันนั้นคืออะไรนะที่กูใช้คำว่าอะไรนะยึดมั่นในการทำทีมตัดภาพกับไปที่ BG คือน่ากลัวดีมทีมลุ้นแชมป์ใช้คำนี้กันคือเอางี้ถ้าให้พูดถึงไลน์อัพของ BG นะสำหรับพี่มันคือกลิ่นอายของดีมทีมในยุคเมืองทองคือความรู้สึกเดียวกันเกือบเป๊ะๆ เลยต่างสีแค่นั้นเองต่างสีกับบุคลิกตอนเมืองทองตอนนั้นจำได้ว่าใครติดทีมชาติมารวมที่นี่นักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งนักเตะไทยนะของตำแหน่งนั้นๆมารวมที่นี่ซึ่ง VG มีกลิ่นอายตรงนั้นกองกลางที่ดีที่สุดของยุคสามารถพูดได้แล้วจากตอนแรกเราพยายามจะมองว่ามองเป็นแดนกองกลางทีมไหนเด่นตอนนี้กองกลางถ้านักเตะไทยไม่มีทีมไหนดีกว่า VG พูดนี้เลยจำนวนทั้งควอลิตี้ของ BG มันดีหมดเลยทุกขุมกำลังถ้าเอาจุดที่มันดูจะเป็นเบาสุดแล้วกันคือแบ็คซ้ายเพราะฉะนั้นตำแหน่งเดียวที่มันดูจะเป็นจุดที่เบาสุดของ BG คือแบ็คซ้ายแต่ทุกขุมกำลังคือแม่งคือดีมทีมอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเพราะฉะนั้นอันนึงที่พอหลังจากที่เราเริ่มเห็นไลน์อัพการซื้อตัวของทั้ง2ทีมมันก็จะมีความแฟน2ทีมก็จะแบบว่าไอ้นี่กันหน่อยจิกๆกันหน่อยฝั่งบุรีรัมย์ก็ลมแบบไม่เน้นเปิดตัวเน้นชูถ้วยที่อะไรก็สักอย่างประมาณนี้เอาในมุมพี่นะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะทุกคนนะความเห็นผมนะถ้าเอาไลน์อัพนะเอาเฉพาะไลน์อัพนะอย่าดราม่านะเอาเฉพาะสควอทไลน์อัพบุรีรัมย์สู้ BG ไม่ได้แต่การจะเป็นแชมป์ไทยลีกไม่ได้สู้แค่สควอทนะมันก็จะอารมณ์แบบเหมือนพูดต่อจากประโยคเมื่อกี้ว่าสควอทที่น่ากลัวกว่าไม่ได้แปลว่าการันตีจะเป็นแชมป์นี่เพราะสุดท้าย30คน35คน25คนลงสนามกี่คนนะมันลง11อย่างมากสุดต่อแบบมันคือลง16เพราะฉะนั้นตัวแปรที่สำคัญมันคืออ่ะจังหวะเวลาดวงจะมีตัวเจ็บไหมอ่ะสมมติอยู่ดีบุรีรัมย์20กว่าแม่งไม่เจ็บเลยอ่ะแล้วเสือกปั้นเด็กได้อ่ะจังหวะดีดวงดีอ่ะอันนี้ก็เป็นแชมป์ได้มันก็อยู่ที่1การบริหารจัดการด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวะจะโฟนด้วยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่การได้เปรียบเรื่องของสควอทที่ดีกว่าของ BG อ่ะมันก็เป็นแต้มต่อแหละแต่ถามว่าถ้าจัดการไม่ดีอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าจัดการดีในแต้มต่อที่ดีกว่ามันก็เหมือนมีเงินในกระเป๋าเยอะกว่าจะทำอะไรมันก็อาจจะจัดการได้ง่ายกว่าแค่นั้นเองพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะ
จริงๆเรื่องแบ็คซ้ายของบุรีรัมย์แบบพี่ก็อยากให้โกอุ้มกลับมาเป็นแบ็คซ้ายเพราะว่าโกอุ้มไม่ใช่แบ็คซ้ายในความทรงจำของการเป็นแบ็คซ้ายอยู่แล้วอะพี่อยากเห็นโกอุ้มเล่นแบ็คซ้ายแบบที่เขาเล่นที่มารินอสอะก็เขาเป็นแบ็คซ้ายจะอินเวิร์ดจะอะไรก็ตามแต่พอเขามาเล่นกลางอะมันยังไม่สามารถมีใครเล่นแบ็คซ้ายได้ดีกว่าเขาไงพี่ก็อยากให้เขากลับไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วก็มาทำให้ตำแหน่งอื่นได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามว่าธนิสรกับธวัชชัยใครควรจะมาแบบเป็นตัวหลักนู่นนั่นพี่ก็ยังไม่ได้มองว่าทั้งคู่เหมาะกับการเป็นตัวหลักในการลุ้นแชมป์นะแต่ดีพอต่อการที่อยู่ในสควอดนี้ไหมธวัชชัยอินโบโคนี่เป็นคนหนึ่งที่ยู19กระแสไม่ค่อยดีหรอกแต่ถ้ามีโอกาสไปดูไฮไลท์อ่ะนี่เป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายที่น่าสนใจด้วยอายุอานามด้วยแล้วก็ด้วยอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการเบคแคนดิมี่บุรีรัมย์ด้วยอ๋อโอเคได้แล้วมันโยนมากะให้กูเป็นแฟนบุรีรัมย์เต็มตัวเลยเห็นไหมปีกคนไทยพี่รู้สึกว่าตอนเนี้ยพยายามดูสควอชของบุรีรัมย์อ่ะแล้วดูความลงตัวของ11ตัวจริงมันมีความไม่ลงตัวตั้งแต่11ตัวจริงอยู่เว้ยเพราะหนึ่งคืออ่ะถ้าสมมุติเอาความเข้าใจหลังจากคุยกับโค้ชหลายๆคนควรเอาธีรธรไปเล่นแบ็คซ้ายตรงกลางก็ควรเป็นกลางแบบกลางจริงๆอ่ะเราได้โกรันกาวซิชมามีพีระดนดึงฟอร์มเก่งพีระดนเหมือนตอนสมุทรปราการมาได้ไหมมีรัตนากรใหม่คามิมีอิเลฟานดอเลาะพี่ว่ามันพอนะกลางหลังเป๊ะเหมือนเดิมไม่มีใครออกไอ้นี้ไม่นับสำรองนะเฉพาะตัวจริงทีนี้ตัวรุกเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันเยอะเพราะมันมีแฟรงค์คาสตาเยด้ามันมีอายุมาชิก้ามันมีดูมูย่ามันมีโจนาธานโบริกี้แต่มันลงทุกตัวไม่ได้นะพี่ว่าสุดท้ายท้ายสุดมันลงได้อย่างมากก็คือ2จาก4หรือไม่ก็3จาก4ถ้า2จาก4แปลว่าปีกมันจะหายไปคนนึงสมมุติโกรันกาวซิชต้องลงเนี่ยแปลว่าตัวรุกมีได้แค่2ก็คือมีปีก1หน้า1หรือมันจะไปถึงจุดปีก2หน้าไทยพี่ว่าก็เป็นไปไม่ได้กลายเป็นว่าเราจะไม่ได้เห็น4คนมันลงพร้อมกันอยู่แล้วอายุมาชิก้าแฟรงคาซาเยดาโบลิงกี้ดูบูย่าทีนี้พอ2จากตัวรุกนะตัวไทยที่เล่นปีกแบบมึงสามารถพูดได้เลยว่านี่คือปีกบุรีรัมย์ที่เก่งไม่มีเพราะติดทีมชาติไม่มีปีกบุรีรัมย์ติดนะศาสลักนับไหมมันเป็นเครื่องหมายคำถามหมดเลยสุพนัทเหมือนตานับเป็นปีกไหมเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ทั้งสุพนัททั้งศาสลักรวมถึงคนอื่นๆไม่ได้เป็นปีกที่สามารถพูดได้เต็มปากว่านี่คือปีกตัวจริง11ตัวจริงพูดไม่ได้เพราะนั้นคนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเสียดายคือตำแหน่งปีกดูทั้งหลายๆอย่างรวมกันนะวันนี้นะคือเนี่ย6กรกฎาคมนะไม่ใช่เดี๋ยวใครบอกว่ากูมั่วไปพูดตอนไหน6กรกฎาคมเดี๋ยวใกล้ๆค่อยว่าอีกที BG เต็งแชมป์กว่าบุรีรัมย์ทั้งจำนวนทั้งคุณภาพผู้เล่นทั้งพลังงานของ BG ตอนนี้ทั้งพลังงานคือโอเคล่ะฝั่งของบุรีรัมย์เราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายแต่เราเห็นความพร้อมการสื่อสารเราเห็นรูปแบบการทำงานที่เขาชัดเจนพี่ว่าเขาชัดเจนเลยว่าถ้าทำขนาดนี้กูต้องแชมป์เท่านั้นอะแต่ของบุรีรัมย์เนี่ยเป้ามันคือการฉันจะเป็นรักษาแชมป์โดยโจทย์ที่ยากขึ้นมันคือด้วยสควอชเท่านี้เพราะฉะนั้นแรงออกสตาร์ทมันจึงทำให้ BG ดูเหมือนจะมีแรงกระหายในการออกสตาร์ทที่มากกว่าบุรีรัมย์ปีนี้มันคงจะเป็นการถ้าเป็นนักมวยนะ2คู่นี้นะ BG คือกูซื้อของกูซื้อนวมมาใหม่ซ้ายนี่กูโอ้โหเฮียซ้อมมาแบบสุดติ่งแล้วมาเดินกะสาวเข้าใส่ตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยแต่บุรีรัมย์หลังจากได้แชมป์มีเข็มขัดคาดอยู่กูจะตั้งกาดยังไงให้พลังงานมึงหมดกูรู้ว่ากูสาวกับมึงอ่ะแลกหมัดกับมึงอ่ะกูไม่ได้แน่เพราะตัวผู้เล่นกูสำรองกูสู้ไม่ได้แต่วิธีการของบุรีรัมย์อาจจะเอาชนะได้ด้วยวิธีการแบบเซฟพลังงานตั้งกาดยังไงหลบยังไงแล้วรอสวนกลับนั่นคือเปรียบเทียบให้เห็นภาพ